วันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปพัทยากันเราจะไปซ่าไปแซ่บสดๆไปเลยอันนี้น่ากลัวกว่าโควิดคือการหยุดถ่ายรูปพวกมันเอากันแล้วพวกมึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่ามึงกล้าถ่ายตอนนี้แต่ละคนพวกมึงไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเปิดคลิปนอกสถานที่นะคะคือทริปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวพัทยากันทุกคนจะได้เจอเพื่อนในรอบปีทุกคนรอบปีเลยจริงๆก็คือเราไปเที่ยวทั้งทีใช่ไหมคะเราก็ต้องเสริมสวยกันนิดนึงนะคะวันนี้เพชรก็จะมาเลเซอร์ขนแขนนะคะเพราะว่าเพชรเป็นคนที่ขนแขนเยอะมากจริงๆแม่บอกเหมือนลิงเลย ก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยมาเลเซอร์ที่เมโกะบิวฟิลนะคะสาขาสยามเนาะเดี๋ยวรีวิวให้ดูสังเกตว่าจะเห็นรอยแดงนิดนึงนะคะตอนเลเซอร์เนี่ยมันจะมีความเจ็บนะแต่มันจะเจ็บแบบทนได้เจ็บเหมือนมดกัดจิ๊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 ดบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมาเลเซอร์ด้วยในเมื่อเราก็โกนได้ถ้าเกิดเราโกนแล้วขนขึ้นใหม่ขนมันจะหนานะคะแล้วก็แบบคุณพูดใช่ไหมมันจะมีความแบบอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเลเซอร์อย่างนี้นะคะอย่างที่เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องไดโอดนิวเจนนะคะก็จะทำให้ขนที่มันจะขึ้นใหม่เนี่ยบางลงนะคะแล้วก็ขึ้นช้าด้วยนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเพชรต้องมาทำเพราะว่าถ้าเพชรไม่มาทำเพชรก็จะกลายเป็นลิงจริงๆนะคะหลังจากทำแล้วนะคะก็แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าพี่พนักงานทุกคนน่ารักดูแลดีนะคะให้บริการดีมากเลยแล้วก็สถานที่ก็สวยด้วยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กับชิน อ่ะคนนี้ตาลนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปพัทยากันเราจะไปซ่าไปแซ่บสดๆไปเลยออกไปก็คือแม่กูด่าแล้วว่าตอนแหละนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปรับเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่ชื่อตาลเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเพื่อนอีกคันนึงต่างๆแล้วตาลก็มาแล้วนะคะเย้เรากำลังจะไปพัทยาค่ะทุกคน Let's goเดี๋ยวไขกุญแจกันไอ้เหี้ยนี่เลยไขไม่ออกไขไม่ออกแล้วหนึ่งเอาให้เป็นหน้าที่กูเอาได้แล้วเหรอเอาแล้วกูไขทำไมอ่ะเปิดดูได้เลยค่ะเข้าไปสวยงามมากค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าทุกคนใครอยากพักผ่อนสบายสบายเชิญที่นี่ค่ะนี่เจ้าของมาเองปะเนี่ยถึงแล้วนะคะทุกคนที่พักของเรานะคะที่ชีวานีนั่นเองเดี๋ยวพาทุกคนดูที่พักแบบเร็วๆดีกว่าจะบอกสวยมากมีความแบบว่าอิตาเลียนมากเวอร์เจอเพื่อนๆแล้วค่ะทุกคนเย้โอเคมาค่ะทุกคนเราจะเลือกห้องไหนเราอะเป็นคนที่ชอบอยู่บนมีใครเลือกยังวะตื่นเต้นอะซ้ายขวาทางไหนดีวะถ้าออกซ้ายก็จะไปทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นว่ายน้ำดีจ้าครบแล้วอ่ะสรุปใครนอนกับใครบ้างคะคือกับไม้มิ้นตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็น2คนแรกที่เข้ามาแล้วแม่ก็เลือกมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะนอนกับบ้านอีกแล้วนอนกับบ้านอีกแล้ว
ือทุกทริปที่สองคนที่จะมาด้วยกันกูรู้เลยว่ามึงต้องแมทกันแล้วใช่แค่คนเห็นเลยมาสุดปังเปลี่ยนม้วนผมว่าไม่ม้วนทำไมอ่ะกูจะถ่ายเซต2เริ่มแล้วค่ะกินข้าวเสร็จฝนหยุดตกพวกมันเอาอีกแล้วค่ะนี่อันนี้น่ากลัวกว่าโควิดคือการหยุดถ่ายรูปพวกมันเอากันแล้วพวกมันเอากันแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่กะว่าจะมาถ่ายรูปบิกินี่ริมสระแต่ก็ฝนโตตั้งแต่เช้าไม่หยุดเลยที่ทุกคนเห็นว่ากำลังใส่ชุดสีขาวนี้อยู่เพราะว่าด้านในนั้นเป็นบิกินี่สุดเซ็กซี่ทำได้ทุกอย่าง คือเราตื่นเช้ามาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปบิกินี่โดยเฉพาะมื้อเช้าของเราก็11โมงนะคะแล้วก็ของหนักเลยตั้งแต่เช้าแต่วันนี้เรากินแบบส้มตำข้าวเหนียวเราจะมาไว้ตรงนี้อาหารเช้าของเราสวัสดีค่ะทุกคนต้องขอโทษก่อนถ้าดูคลิปแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเลยเล่นอย่างเดียวนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะเพื่อนๆไปขับโกคาร์ทวันนี้เราเลยมาในลุคสปอร์ตนิดนึงBLACKPINK สมาชิกคนที่5นะคะ วันนี้จะพยายามถ่ายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทุกคนไม่ถนัดสายวอล์กเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วเจอกันที่โกคาร์ทกับผมมาถึงแล้วสนามโกคาร์ทเย้ถ่ายอีกด้วยคะแล้วก็จะไปนั่งเล่นชิมลมชมวิวที่ริมหาดแล้วเราก็จะไปบานาน่าโบ๊ทด้วยกลัวไหมไม่ไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าใส่เสื้อชูชีพอะจุแต่จะมีคนป๊อตอยู่หนึ่งคนนะคะคนนี้ค่ะไหนขอดูหน้าคนป๊อตหน่อยค่ะไม่กล้าเล่นกลัวทำเป็นหน่อมแนมหน่อมแนมข้าวของถ่ายรูปมีหน้าที่ถ่ายรูปThank you.
ถึงแล้วพัทยาซิตี้เย้น้องนักสาวพัทยาแล้วก็เราจะไปเล่นบานาโบสกันนะคะซึ่งอันนี้คนที่ป๊อตไม่เล่นนะคะอยู่เฝ้าของเดี๋ยวกูไม่เฝ้าของให้เลยนะไม่ถ่ายให้ด้วยไม่ถ่ายไม่คูไม่ได้เก็บภาพอีกแล้วเมื่อกี้โกคัทก็ไม่ได้เก็บภาพเพราะว่าเขาไม่ให้เอาสิ่งใดๆเข้าไปอันนี้ก็คงเอากล้องไปไม่ได้อีกก็แบบไม่เจอแต่มึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเอาไปทำอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมึงแต่มึงเก่งกว่าแก้วนะมึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่ามึงกล้าแต่ว่ามึงกล้าหายฟังนี้แต่ละคนพวกมึงไอเพชรเหมือนคนโดนคนบอกเลิกก็ร้องไห้มาเขาสวยอยู่คนเดียวแหมเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกจะได้เอาขาพาดคอทีมนี้เออจะคนหี่คอกูแกนเหรอร้องทั้งตัวเลยดีเช้าสายวันที่3ดูสภาพที่มึงกูลงอย่างนี้นะทำไมไม่ตื่นไปอาบน้ำแหมมึงก็ยังไม่อาบกล้าที่จะพูดเดี๋ยววันนี้เราไปทำอะไรกันบ้างไปถ่ายรูปที่ปราสาทเดี๋ยวไม่ต้องเอามือปิดหน้าด้วยหน้าเรากินข้าวกันด้วยนะคะที่สกายแกลเลอรี่ที่โด่งดังเราต้องเราจองปะเขาให้เราจองปะมึงเป็นใครเขาให้มึงจองจองไงน่าจะไม่จองแล้วเราก็จะออกจากที่นี่ตอนเที่ยงเพราะเราไม่มีอะไรทำเรามากันตอนเที่ยงเที่ยงนะคะบ่ายๆแดดร้อนมากทุกคนถ้าจะมากันในช่วงแบบ 4-5 โมงแล้วก็กำลังดีเลยถ่ายรูปสวยมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไม่น่าโลซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเป็นราคาที่แบบน่ารักใช่ชาเขียวคุณหญิงชาเขียวของคุณแมงเนื้อเลยรีวิวหน่อยค่ะรีวิวอันนี้แพงสุดอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอารันเชียมันคือกาแฟดำผสมกับน้ำส้มส่วนฝั่งนี้ก็กำลังไปได้เดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันเสร็จเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันดูสวยมากค่ะทุกคนฝนตกค่ะแต่มันไม่มีที่หลบแล้วเราก็ต้องหลบอยู่กันในแล้วก็ต้องหลบกันในร่มอย่างเงี้ยค่ะยัดกันไปยัดกันอยู่ในร่มทุกคนหิวมากทุกคนรอมาเป็นชั่วโมงเลยนี่ก็คือหน้าตาตอนเพื่อนเจออาหารคือแบบลอตเตอรี่อีกแล้วอ่ะอุ๊ยน่าทานมากค่ะเรื่องจะฟ้องว่าคุณตำรวจเพื่อนกินซอสเล่นกันแล้วนะคะมันต้องหิวขนาดไหนอ่ะซอสใส่ชีส
ภาพแต่ละคนไม่อยากกลับมาใช่อันนี้คือเจอเพื่อนๆแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรในรอบปีจริงๆอ่ะตั้งแต่มีโควิดนะอันนี้ก็คือวันนี้แหละเราจะต้องบอกลาบ๊ายบายอีกแล้วบ๊ายบายแล้วเราก็จะขอปิดบล็อกนี้ไปแต่เพียงไปแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในทริปถัดไปบ๊ายบายบ๊ายบายไปขึ้น IG ให้ด้วยนะจ้า